สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนข้อข่าวค่ะวันนี้มีหลายประเด็นที่จะต้องคุยกันแต่ว่ารู้แล้วแต่เป็นเรื่องที่สืบเนื่องกันทั้งสิ้นนะคะเรื่องของการเลื่อนถอนประกันแดงก็คือเลื่อนออกไปเพื่อที่จะพิจารณาในวันที่22พฤศจิกายนชุดหนึ่งแล้วก็ที่เป็นส.ส.อยู่อีก5คนอีกชุดหนึ่งคือวันที่29พฤศจิกายนโดยศาลท่านให้เหตุผลว่าให้ปิดสมัยประชุมสภาให้เรียบร้อยก่อนนะคะและอีกเรื่องหนึ่งก็คือตัวพ่อค่ะเขาเรียกว่าตัวพ่อนะคะเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาแล้วก็โดนพี่น้องพันธมิตรของเราที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาต้อนรับอย่างสมเกียรติทีเดียวค่ะเริ่มตั้งแต่นิวยอร์กเลยนะคะถึงแม้ว่าจะรู้ล่วงหน้าเพียงแค่ชั่วโมงเดียวพี่น้องของเราก็ไปยืนอยู่ที่หน้าร้านผ่องสีก็ทำการขับไล่ใช้มือตบขับไล่ด้วยความเป็นสุภาพชนมาวันนี้ค่ะวันนี้ทักษิณไปที่ลาสเวกัสนะคะคนไทยในลาสเวกัสก็ไปรวมตัวกันมากทีเดียวค่ะไปเพื่อที่จะขับไล่นักโทษหนีคดีทักษิณชินวัตรแล้วก็ประท้วงสหรัฐด้วยว่าทำไมถึงยอมปล่อยให้นักโทษหนีคดีเข้าประเทศแบบนี้ได้ด้วยเราจะคุยกันเรื่องนี้ด้วยจุดหมายเป้าหมายต่อไปไปที่ซานฟรานซิสโกพี่น้องที่ซานฟรานนะคะไปต้อนรับกันด้วยแล้ววันนี้ในขณะที่เรากำลังคุยกันอยู่นี้พี่น้องพันธมิตรที่วอชิงตันดีซีนะคะกำลังชุมนุมประท้วงกันอยู่ที่หน้าสถานทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะถามท่านทูตว่าทำไมถึงปล่อยนักโทษหนีคดีเดินลอยนวลอยู่ในสหรัฐอเมริกาแบบนี้ด้วยค่ะอีกหลายเรื่องนะคะที่เราจะคุยกันแต่เอาหลักๆว่าโครงการจำนำข้าวก็เป็นปัญหาเหมือนกันไฟใต้ก็ดูเหมือนจะลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วคงจะดับได้ยากค่ะเราจะคุย 2-3 เรื่องนี้กับ2ท่านท่านแรกอาจารย์คมสันโพคงจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านเป็นอดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญปี2550และคุณสุยสัยกตศิลาผู้ประสานงานกลุ่มกลีนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับบรรยากาศเหมือนวันศุกร์เลยนะคะมีเรื่องให้พูดเยอะผมไม่รู้ว่าวันศุกร์เลยเราคุยกันเพราะว่าไหนๆก็มาแล้วต้องแหมให้ครอบคลุมหน่อยข่าวมันเยอะนะค่ะเยอะมากเยอะจนแบบไม่รู้ว่าจะเลือกประเด็นไหนมาคุย2-3 วันก่อนนี่ข่าวไม่มีเลยเงียบเงียบเงียบเลยอาจารย์พอมาก็โหมมาวันเดียวใช่เอาเรื่องไหนก่อนดีคะเอาตัวพ่อกันดีไหมคะตัวซวยดีกว่าอย่าเรียกตัวพ่อเอาตัวพ่อเหรอคะเอาตัวเฮียเหรอคะไปที่สหรัฐอเมริกามีคนเขาถามว่าแล้วทักษิณเข้าสหรัฐไม่ทำอะไรเลยเหรอถามว่าในประเด็นในแง่กฎหมายเนี่ยสหรัฐควรทำอะไรอาจารย์คะคือในแง่ของหลักการต่างตอบแทนเนี่ยนะในเรื่องของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยความจริงไทยสหรัฐมีส่วนที่สัญญาระหว่างกันนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาในไทยเนี่ยก็เอื้อให้กับสหรัฐตลอดที่ว่าต้องการนักโทษคนใดเราก็มักจะส่งให้นะแต่ปัญหาของเราเนี่ยหนึ่งจะว่าสหรัฐ 100% ก็ไม่ถูกทีเดียวเพราะว่ากระทรวงการต่างประเทศเราดันไปออกดันออกหนังสือเดินทางให้นะทำให้เขาเดินทางเข้าในสหรัฐได้นะเพราะฉะนั้นเองสหรัฐเองในเชิงของข้อกฎหมายเนี่ยเขาก็อ้างข้อกฎหมายได้ว่ารัฐบาลไทยก็รับรองว่าเขาไปไหนมาไหนได้นี่ไม่ใช่นักโทษในความหมายตรงนี้นะแต่ว่าผมคิดว่าสหรัฐคงไม่ซื่อบื้อไม่ใช่เด็กปัญญาอ่อนที่ไม่รู้ว่าคุณทักษิณโดนคดีอะไรนะแล้วก็รู้ว่าประเด็นทั้งหลายเนี่ยเมื่อพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งเป็นพูดง่ายๆเป็นลูกน้องคุณทักษิณทั้งนั้นน่ะนะก็เป็นคนทำเอื้อประโยชน์ให้คุณทักษิณทุกอย่างเนี่ยรัฐบาลสหรัฐเองควรจะชั่งน้ำหนักในหลายๆเรื่องไม่ใช่มองผลประโยชน์ของเชฟรอนหรือมองผลประโยชน์ของกลุ่มบางกลุ่มที่จะหาประโยชน์ในประเทศไทยแต่อย่างเดียวแล้วก็มันก็เหยียบย่ำศักดิ์ศรีคนไทยในจำนวนหนึ่งแล้วก็ไม่ได้สนใจถึงภาพพจน์ของประเทศไทยเลยนะผมคิดว่าอย่างนี้เนี่ยในความเป็นมหามิตรเนี่ยก็คงจะต้องคุยกันใหม่นะที่เราอาจจะต้องคุยกันถึงว่าเราอาจจะมีมิตรใหม่หรือมีการวางน้ำหนักสำหรับสหรัฐอย่างไรผมคิดว่าในแง่ของรัฐบาลผมไม่ทราบนะแต่ผมว่ามวลชนคงจะต้องตั้งคำถามกับสหรัฐอเมริกาแล้วก็อาจจะต้องพูดถึงการที่เราจะวางตนเป็นมิตรกับสหรัฐอเมริกานั้นภายใต้เงื่อนไขที่เขาดูถูกอย่างเราลักษณะนี้ได้ยังไงนะผมคิดว่าก็คงจะต้องมีแซงชั่นบางอย่างสำหรับมวลชนในเรื่องเราทำอะไรได้บ้างคะอาจารย์ก็จริงๆจะบอกก็เลิกซื้อสินค้าอเมริกาก็แหมมันก็ไม่ค่อยมีให้ขายในเมืองไทยนะ มันก็เจ๊งกันหมดแล้ว นะฮะผมคิดว่าเราก็จุดหนึ่งเราดูความเป็นไปของอเมริกันแล้วกันผมคิดว่าจุดหนึ่งเราก็คงต้องมองในบทบาทที่เป็นกลางในภูมิภาคนี้ แทนที่จะยอมให้สหรัฐเข้ามาทำอะไรก็ได้เ ช่นการตั้งฐานทัพ หรือการที่ใช้นาซามาใช้โดยที่กระบวนการเนี่ยไม่ได้ผ่านกระบวนการของการพิจารณาเรื่องสนธิสัญญาตามมาตรา190ผ
ผมว่าเราคงต้องเข้มข้นกับเรื่องเหล่านี้กับสหรัฐมากพอสมควรแล้วผมคิดว่าภาคประชาชนคงจะต้องเอาใจใส่กันเต็มที่แหละครับเรื่องนี้คุณสุริยะใส่แล้วค่ะคือผมคิดว่าประเด็นแรกเนี่ยเราต้องขอบคุณพี่น้องพันธมิตรที่สหรัฐอเมริกาเข้มแข็งมากใช่ครับไม่ใช่แค่ต่อต้านคนที่หนีคำพิพากษาอย่างคุณทักษิณหรือนักโทษหนีคดียาเท่านั้นแต่ด้านหนึ่งคือการประจานสหรัฐต่อประชาคมโลกว่าคุณได้ละเมิดข้อตกลงโดยเฉพาะสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนฉบับหนึ่งแล้วก็สนธิสัญญาช่วยเหลือกันทางอาญาฉบับหนึ่งตั้งแต่ปี33สมัยบริชาชายนะครับแล้วก็กรณีวิกเตอร์บูธกรณีฮัมบารีแล้วก็ส่งให้นะวิกเตอร์บูธเนี่ยกดดันเราขนาดต้องส่งเจ้าหน้าที่ของสหรัฐเนี่ยประกบทางการไทยทุกขั้นตอนเลยกลัวหลุดอ่ะกลัวแพ้คดีนะครับจนสุดท้ายศาลถึงมีคำสั่งให้ส่งตัววิกเตอร์บูธไปหลังจากนั้นท่านทูตกฤษฎ์ก็บินไปรัสเซียบินไปรัสเซียไปเคลียร์ดิรัสเซียก็ไม่พอใจนะครับผมคิดว่าพันธมิตรปรากฏการณ์ของพันธมิตรที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมันได้บอกประชาคมโลกว่าเวลาอเมริกันพูดเรื่องสิทธิมชนพูดเรื่องการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันนะครับต้องดูว่าจริงใจแค่ไหนอย่างไรนะครับและนี่ผมคิดว่ามันไม่ใช่แค่ปรากฏการณ์นี้ไม่ใช่แค่มันเกิดขึ้นกับไทยเท่านั้นแต่ผมคิดว่าโลกทั้งใบเนี่ยจริงๆไม่ใช่เราเพิ่งเจอประเทศหลายประเทศเขาเจอมันถึงมีกระแสที่ต้านทำเนียบขาวต้านไวท์เฮาส์นะครับอันนี้พูดนี่ไม่ได้หมายถึงคนอเมริกันนะว่าคนอเมริกันเขาก็คงคิดเหมือนเราแต่ว่านี่พูดถึงกลุ่มทุนพูดถึงนักการเมืองในสหรัฐอเมริกานะครับที่เห็นแก่ประโยชน์เรื่องพลังงานในเมืองไทยนะครับแล้วก็ต่างตอบแทนกันในแง่ให้เข้าสหรัฐโดยไม่มีการจับกลุ่มนะครับแล้วต่อไปก็ต้องดูว่าจากนั้นอเมริกาจะขยับเรื่องผลประโยชน์ไงในภูมิภาคทั้งเรื่องพลังงานและเรื่องการทหารนะครับฉะนั้นผมอยากสื่อไปถึงพี่น้องพันธมิตรที่สหรัฐอเมริกาว่าอย่าหยุดอยู่แค่ประท้วงคุณทักษิณต้องยกระดับไปสู่สหประชาชาติเพราะผมคิดว่านี่คือการละเมิดสนธิสัญญาละเมิดข้อตกลงที่มีมานานแล้วเรากับอเมริกาเป็นมหามิตรมากเนี่ยแต่วันนี้ผมคิดว่านอกเหนือจากการละเมิดสนธิสัญญาแล้วเนี่ยยังผมใช้คำว่าเหยียดหยามระบบยุติธรรมของบ้านเราอย่างรุนแรงผมไม่รู้จะคือเรียกร้องรัฐบาลไม่ได้เพราะรัฐบาลตกเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้สัปดาห์หน้ากลุ่มกรีนจะไปยื่นสอบนายกรัฐมนตรีต่างประเทศอัยการสูงสุดละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพราะเมื่อทราบว่าคุณทักษิณเข้าไปสหรัฐเนี่ยมีข้อตกลงส่งผู้ร้ายข้ามแดนอัยการสูงสุดรัฐบาลต้องประสานตัวที่รัฐบาลเพิกเฉยแล้วก็ออกพิซซ่าอาจารย์ว่าเข้าข่ายละเว้นชัดเจนต้องยื่นปปช.นะครับแต่ประเด็นที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นสำคัญก็คือว่าอันนี้อาจจะปรึกษาอาจารย์คมสันผมคิดว่ามันควรจะมีท่าทีจากศาลสถิตยุติธรรมบ้านเรานะผมนึกถึงที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาคือผมเห็นที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเนี่ยเกิดเฉพาะกรณีต้องคัดตัวแทนมาเป็นกรรมการสรรหาใช่ไหมฮะผมกำลังอยากเห็นฟอรัมที่มันเป็นที่ประชุมของผู้พิพากษาศาลฎีกาเพื่อปกป้องระบบยุติธรรมบ้านเราผมคิดว่ากรณีนี้มันละเมิดอ่ะคืออเมริกากำลังบอกว่าที่คุณตัดสินจำคุก2ปีนะแสดงว่าอเมริกาไม่เชื่อด้วยไม่รับอเมริกากลายเป็นคนเสื้อแดงไปแล้วในตากาศเดียวกันนี่นะนะซึ่งผมคิดว่าถ้าแบบนี้ต่อไปคุณนฤดีที่คุณขึ้นแบ็คลิสต์ไว้เนี่ยนะเดี๋ยวคงเข้าอ่ะเชื่อผมดินะฮะเพราะคุณนฤดีนี่เป็นตัวทำธุรกิจแทนคุณทักษิณอ่ะเดี๋ยวต่อไปคุณนี่คุณทักษิณไปเคลียร์ทางเพื่อเผยคุณนฤดีจะบินไปนะฮะมันตบหน้าเราอีกฉากหนึ่งฉะนั้นผมว่านี่เป็นการพูดแบบนี้ไม่ได้แสดงความเป็นชาตินิยมอะไรแต่กำลังจะประจานคนที่พยายามจะบอกว่าตัวเองเป็นผู้คุมกฎโลกและส่งออกประชาธิปไตยนี่ว่าปากว่าตาขยิบถูกต้องสุดท้ายคุณแค่เสาหลักปักขี้เหล็กนะครับฉะนั้นวันนี้เวลาเราพูดว่าเราจะเอียงไอ้กันหรือเอียงจีนนี่นะผมว่าเลิกพึ่งตัวเองนะครับแล้วก็รักษาดุลให้ได้อย่าไปเอียงข้างใดข้างหนึ่งผมไม่ได้บอกว่าจีนดีกว่าอเมริกาหรอกแต่ว่าเราก็ต้องเอาเป็นบทเรียนว่าอะไรที่เราจะไปลงนามไปทำข้อตกลงเนี่ยถ้ามันไม่จริงใจผมคิดว่าต้องทบทวนอ่ะถ้าต้องอิงแอบหรือไปยืมจมูกไปหายใจนี่มันเห็นแก่ประโยชน์ชัดเจนแล้วผมคิดว่ามันเป็นการละเมิดอธิปไตยทางศาลของบ้านเราอย่างรุนแรงสหรัฐนี่ลืมง่ายนะคะเพราะครั้งหนึ่งสหรัฐเคยส่งเจ้าหน้าที่มาดูเรื่องค่าตัดตอนปี2546 47พี่แอนคือสถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทยจะทำรายงานสรุปสถานการณ์สิทธิมนุษยชนประจำปีสมัยผมทำอยู่กรปนี่เขาก็จะเชิญเอ็นจูผมก็ไปพี่พิภพนี่ก็ถูกสัมภาษณ์บ่อยอาจารย์สมเกียรตินะครับผมไปนั่งฟังเลยเขาบอกเลยว่านโยบายปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลทักษิณเป็นนโยบายที่ทำให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงมากนี่เป็นบทรายงานนะผมจำได้เลยแล้วตอนนั้นก็จำได้ไหมที่มีการจะเชิญคุณทักษิณไป
ให้ปากคำที่สภาคองกรงคองเกรสอยู่ช่วงหนึ่งเรื่องละเมิดเนี่ยมันเป็นประเด็นใหญ่มากวันนี้อเมริกาลืมวันนี้แอนได้คุยกับพันธมิตรท่านหนึ่งเขาบอกว่าที่เขากลุ้มใจอยู่ทุกวันนี้ก็คือแปลกนะเหมือนกับว่าพวกเราคนส่วนใหญ่นะคะที่ไม่ใช่พันธมิตรคนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยลืมไปแล้วว่าทักษิณเป็นนักโทษหนีคดีใช่เลยกลายเป็นอดีตนายกคนหนึ่งก็สภาพของฝ่ายการเมืองพยายามทำให้เป็นแบบนั้นนะพยายามทำให้เป็นแบบนั้นเรียกมีสสในสังกัดวิ่งบินไปหาทั้งเขมรทั้งดูไบทั้งฮ่องกงใช่ไหมฮะวิ่งไปหาตลอดเวลาแม้แต่ผบตร.อันนี้ผมคิดว่ามีปัญหาผบตร.รองผบตร.ที่วิ่งไปผมคิดว่ามีปัญหาซึ่งอาจจะต้องพ่วงเข้าไปด้วยนะฮะต้องพ่วงเข้าไปอยู่ในกลุ่มปปตรด้วยใช่ไหมใช่ปปตรตรนะพ่วงเข้าไปอยู่ในกลุ่มของนายกกลุ่มของรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศนะอัยการสูงสุดนะครับเดี๋ยวอาจารย์คมสันร่างคำร้องมาเลยแล้วกันผมคิดว่าเรื่องนี้ก็คงต้องไม่ว่ากันง่ายๆในปปชส่วนอเมริกาเนี่ยผมคิดว่าต้องเข้าใจอย่างหนึ่งผมคิดว่าอเมริกาเนี่ยไม่เคยมองไทยอย่างเป็นมิตรที่เท่าเทียมกันเป็นมิตรที่เท่าเทียมใช่เขาไม่เคยมองเราเป็นมิตรที่เท่าเทียมกันเขามองเราเป็นลูกไล่ในภูมิภาคนี้ก็มองว่าเขาอยากจะทำอะไรกับเราก็ทำได้เพราะว่าเขาชอบรัฐบาลแบบนี้รัฐบาลที่แบบที่คุยเรื่องผลประโยชน์งงๆเซ่อๆไม่รู้เรื่องรู้ราวผู้ผิดผิดผิดผูกอะไรเนี่ยเขาชอบเพราะว่าการก็เอามาจากการเลือกตั้งก็เอาหมดอ่ะเอาหมดเพราะว่าประเด็นการก็สามารถใช้อมิสินจ้างน้อยหน่อยในการที่จะได้ผลประโยชน์นะคือใช้ไม่กี่คนก็พอแล้วนะในระบบเลือกตั้งก็อาจจะใช้เยอะหน่อยนะแต่ว่าก็ชอบเพราะว่าอย่างนี้เนี่ยมันยิ่งกว่าเผด็จการคือมันไม่ได้สนใจอะไรทั้งสิ้นนะถ้าคือนายสั่งมาก็พร้อมที่จะไปได้พูดง่ายๆว่าในแง่ของระบบที่เห็นอยู่ปัจจุบันเผด็จการทุนเนี่ยเขาซื้อไม่กี่คนหรอกนะที่เหลือนะเขาจะจัดการสั่งการนั่นเองทีนี้อเมริกาไม่เคยมองไทยแบบมิตรที่เท่าเทียมกันมองเป็นลูกไล่แต่เราเองเนี่ยก็มีปัญหาอันหนึ่งก็คือกระทรวงการต่างประเทศเราก็ทำตัวเป็นลูกไล่เขามากกว่าที่จะเป็นตัวทำตัวให้เป็นมิตรที่เท่าเทียมกันคือไม่เคยทุกยุคทุกสมัยนะแล้วทุกหน่วยงานของรัฐเนี่ยนะจะเป็นกองทัพเป็นอะไรต่ออะไรก็อยู่ในลักษณะไม่ต่างกันเท่าไหร่นะผมคิดว่าเรื่องนี้มันต้องทบทวนบทบาทของกระทรวงเองนะว่ากระทรวงการต่างประเทศถึงแม้รัฐมนตรีคนนี้เนี่ยจะพูดภาษาอังกฤษได้บ้างไม่ได้บ้างหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะในแง่ของกระบวนการภายในกระทรวงต่างประเทศผมคิดว่ามันเป็นกระบวนการการเรียนรู้ที่สะท้อนให้ถึงภาวะความตกต่ำของกระทรวงที่ไม่สามารถจัดการปัญหาเหล่านี้ได้เลยนะฮะกระทรวงเป็นกระทรวงต่างประเทศเนี่ยผมไม่อยากจะเรียกกระทรวงการต่างประเทศแหละผมเรียกกระทรวงพิธีการด้านต่างประเทศมากกว่าที่คือคุณเน้นแต่พิธีการแต่เนื้อหาสาระในการต่อรองระดับอินเตอร์เนี่ยไม่ได้เรื่องได้ราวไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวนะฮะผมเคยคุยกับเจ้าหน้าที่ของไต้หวันนะฮะเคยคุยนั่งคุยกันในหลายเรื่องเขาก็บ่นเรื่องของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศในหลายประเด็นแต่ว่าเป็นความบาดหมางระหว่างจีนกับไต้หวันนะฮะไต้หวันก็พูดกับกระทรวงต่างประเทศว่าควรจะรักษาผลประโยชน์ของชาติอย่างนี้นะก็ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศเราก็ไม่ได้ทำอะไรในประเด็นเหล่านั้นนะซึ่งก็เป็นที่ติดใจของบรรดาคนที่ทำงานด้านการทูตของประเทศต่างๆว่าเอ๊ะกระทรวงการต่างประเทศเราตกลงใช่กระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยหรือเปล่านี่คือประเด็นที่ผมคิดว่าอนาคตมันคงจะต้องปฏิรูปกระบวนการในเรื่องเหล่านี้ค่อนข้างหนักพอสมควรเหมือนกันนะซึ่งจริงๆมันทำยากพอๆกับทำเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนั่นแหละนะเพราะแต่ละคนก็ความรู้ดีนะมีความสามารถหลายๆเรื่องนะแต่ว่าในเชิงของการต่อรองระหว่างประเทศเนี่ยล้มเหลวไม่เป็นท่าไม่ว่าเรื่องใดๆเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่เป็นตัวสะท้อนถึงความไม่เอาไหนของกระทรวงการต่างประเทศที่ไม่ได้ดำเนินการจัดการกับเรื่องคุณทักษิณเลยนะเดี๋ยวว่าแต่เป็นลูกไล่ของสหรัฐเลยนะคะเป็นลูกไล่ของเขมรด้วยซ้ำนะคะอาจารย์โอ้ยหน่อยก็เป็นลูกไล่ของลาวของหลายประเทศแล้วฮะมันเป็นเรื่องธรรมดาทุกวันนี้เนี่ยประเทศที่เล็กกว่าอย่างสิงคโปร์ก็เป็นลูกไล่อยู่แล้วนะฮะประเทศไทยบอกว่าเป็นพี่เบิ้มในอาเซียนในความจริงเนี่ยมันใหญ่แต่ตัวสมองไม่มีเท่าไหร่เพราะว่ากระบวนการของหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ตรงนี้ทำเหมือนคนไร้สติปัญญาที่ไม่ได้มองผลประโยชน์ของชาตินะมองแต่เรื่องเก้าอี้ในตำแหน่งของตัวเองกันส่วนใหญ่ซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ประเทศไทยคงจะต้องแก้ไขแล้วครับอย่างถ้ารัฐนิ่งเฉยไม่แสดงปฏิกิริยาใดๆเนี่ยนะคะในสิ่งที่ควรจะทำเราประชาชนเราจะเดินเกมหรือเราจะ
ไปที่หน้าสถานทูตส่งหนังสือเป็นคำถามที่ดีมากหรือยังไงดีใช่เพราะผมรู้สึกว่าอเมริกาเลือกเงียบซึ่งผมว่าเราจะปล่อยเรื่องนี้เงียบไม่ได้ต้องไปถามคือมีพี่น้องบางกลุ่มเขานัดหมายเป็นพรุ่งนี้ที่สถานทูตอเมริกา10โมงแต่ว่าผมคิดว่าใครไม่สะดวกไปเรื่องแล้วแต่ใครสะดวกไปก็ไปไม่สะดวกไปก็หาวิธีสื่อสารไปผ่านทางเว็บไซต์ของสถานทูตเขียนจดหมายก็ไปแล้วแต่นะต้องอยู่ต่างประเทศก็สามารถส่งเมลส่งอะไรไปได้นะครับเหมือนครั้งหนึ่งที่สถานทูตสหรัฐจำได้ไหมมีผลทีเดียวจนต้องมาชี้แจงนะปิดหนีด้วยผมว่าต้องไม่ได้คนไทยไม่ยอมนะใช่ไหมไม่ใช่ว่าคุณคุยกับรัฐบาลได้แล้วจบอ่ะใช่ไหมฮะแล้วคุณทักษิณเนี่ยคือนักโทษหนีคดีอาญาไม่ใช่ผู้ลี้ภัยทางการเมืองตอนนี้คนเสื้อแดงก็ยามบอกว่าคุณทักษิณโดนคดีการเมืองไม่ใช่คดีการเมืองมันคดีอาญาอาจารย์จะมาศาลคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองนะฮะฉะนั้นผมคิดอเมริกาต้องพูดให้ชัดว่าตีความส่วนที่สัญญาอย่างไรแถลงออกมาน่ะแต่นี่เลือกเงียบผมก็ได้ว่าหนึ่งก็คือไม่รู้จะแถลงอะไรอ่ะเพราะว่ามันเป็นความผิดคาหนังคาเขาพูดไปก็เข้าตัวเงียบดีกว่าเราทำให้เรื่องนี้เงียบไม่ได้นะครับแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้มันใหญ่มากมันใหญ่กว่าคุณทักษิณกลับเข้าประเทศไทยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะประเทศนี้มันไร้ระบบแล้วรัฐบาลเป็นของเขาแต่อเมริกาเมื่อคุณเป็นคนออกแบบประชาธิปไตยส่งออกทั่วโลกเนี่ย คุณเล่นระบบที่มันเละเทะแบบนี้เองเนี่ยผมมันใหญ่กว่าผมว่ามันจริงๆก็ไม่ได้ส่งประชาธิปไตยก็ส่งความเละเทะไปใช่ใช่แต่เขาพยายามโฆษณาพยายามโฆษณาเป็นประชาธิปไตยฉะนั้นผมว่าการที่คุณทักษิณเข้าอเมริกาแล้วละเมิดส่วนที่สัญญาระหว่างไทยอเมริกาเหยียดหยามระบบยุติธรรมไทย ความรุนแรงมันพอๆกับคุณทักษิณเข้าประเทศไทยโดยไม่รับผิดพี่น้องพันธมิตรที่อเมริกายอมไม่ได้หรอกเข้าใจว่าพี่น้องพันธมิตรที่ดีซีคงจะทำหนังสือถึงทางการสหรัฐนะคะน่าจะต้องช่วยกันหลายทาง Facebook เว็บไซต์ของสถานทูตมีเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่แอนให้ทางรายการประกาศว่าวิธีส่งอีเมลส่งอะไรทำเราอาจจะใช้ทางออนไลน์ช่วยโซเชียลเน็ตเวิร์กช่วยกันลองอีกสักหรือแม้กระทั่งนะผมลืมไปทวิตเตอร์ของท่านทูตสหรัฐประจำประเทศไทยมีพี่แอนหาได้ขอเวิร์ดเลยพรุ่งนี้ผมเดี๋ยวพรุ่งนี้จำได้ไหมที่พี่ปานเทพครั้งหนึ่งเคยให้พันธมิตรทวิตไปถามคุณทักษิณน่ะจนต้องปิดหนีน่ะใช่ใช่นี่อย่าปิดหนีนะครับท่านทูตตอบเราหน่อยว่าตีความกฎหมายนี้อย่างไรไม่ตอบก็ต้องส่งอ่ะพี่ปิดหนีอาจารย์ต้องส่งพี่แอนพรุ่งนี้เอามาประกาศคงปิดอ่ะฮะคงจะหรือลองดูเลหรือใครลองหาทวิตเตอร์ลองหาทวิตเตอร์ของท่านทูตมีลองหามาดูแล้ววิ่งรายการค่ะนะลองกันดูว่าลองกันดูว่าจะตอบว่ายังไงจะตอบยังไงใช่คือรัฐบาลโง่แต่คนไทยไม่โง่นะคะถูกต้องครับถูกต้องครับมาเรื่องศาลเมื่อสักครู่คุณสุริยสัยบอกว่ามันเหมือนการเหยียบย่ำกระบวนการยุติธรรมถามอาจารย์ค้างไว้ใช่เป็นไปได้ไหมค่ะคือจริงๆแล้วการกระทำของรัฐบาลสหรัฐก็เท่ากับบอกว่าไม่รับคำพิพากษาของศาลไทยใช่ใช่ก็ถูกละในเชิงอำนาจอธิปไตยใช่แต่ในเชิงของหลักที่ทีต้องอาศัยกันเนี่ยมิตรประเทศมิตรประเทศเนี่ยเมื่อกระบวนการของการใช้อำนาจอธิปไตยของประเทศที่เป็นมิตรเนี่ยนะฮะได้ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้วประเทศที่เป็นมิตรกันเนี่ยก็ต้องให้ความร่วมมือในการที่จะยอมรับอธิปไตยของแต่ละประเทศและให้เกียรติกันนะคะให้เกียรติกันนะฮะประเด็นคือคุณไม่จับก็ไม่เป็นไรแต่อย่าให้เข้าประเทศใช่ไหมฮะแต่วันนี้คุณเหยียบย่ำหนักตรงที่ว่าคุณไม่ได้คุณให้วีซ่าเข้าให้เข้าเสร็จแล้วคุณยังให้เข้าอีกด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเราพูดถึงอเมริกาเนี่ยเวลาให้วีซ่าก็มันหมายความว่าเข้าประเทศได้เพราะว่าในแง่ของหน่วยวีซ่ากับตม.เขาก็แยกกันก็หมายความว่ารัฐบาลก็ไฟเขียวเต็มที่ในการที่ปล่อยให้คุณทักษิณเข้ามาในประเทศนะฮะก็แสดงว่าเขาเนี่ยเขาไม่มองไทยอยู่ในสายตาในขณะนี้เขาให้ความสำคัญคุณทักษิณเพราะว่าขณะนี้มันมีการเจรจาต่อรองผลประโยชน์ในเรื่องหลายเรื่องที่เกี่ยวกับพลังงานที่เขามองตาเป็นมันอยู่สำหรับประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องให้ความสำคัญเพราะว่าคุณทักษิณเป็นคนกำหนดความเป็นไปของรัฐบาลนะในการให้สัมปทานในเรื่องอะไรต่ออะไรทั้งหลายเนี่ยนะก็พยายามที่จะเอื้อประโยชน์คุณทักษิณและอย่างผมคิดว่ามันก็เป็นข่าวที่มันเบี่ยงเบนประเด็นในหลายๆเรื่องที่เรากำลังสนใจกันอยู่เต็มที่ก็คือเรื่องพลังงานที่สหรัฐเองโดยเชฟรอนนี่เข้ามามีการได้สัมปทานหรือจะได้ในอนาคตในประเทศไทยเลยนะครับสหรัฐเองก็เอาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นประเด็นไปเรื่องอื่นไปแต่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่โยงกันนะเพราะนั้นนอกจากจากพูดเรื่องคุณทักษิณเข้าประเทศแล้วยังต้องบอกว่าสหรัฐมันนึกถึงแต่ผลประโยชน์ของบริษัทพลังงานข้ามชาติของตัวเองมากกว่าการมองเรื่องสิทธิมนุษยชนนะการที่เข้าไปในหลายประเทศทุกคนเขาก็จับไต่อเมริกันได้หมดแล้วว่าคุณไม่เคยเข้าไปเรื่องสิทธิมนุษยชนหรอกคุณจะไปเอาระบบพลังงานเขาในชาติของต่างๆที่คุณบุกเข้าไปถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้คุณก็ไม่ได้สนใจเพราะในหลายประเทศเนี่ย
เกิดปัญหาคุณก็ไม่ได้เข้าไปโอบอุ้มชูในหลายเรื่องใช่ไหมฮะปล่อยให้ประเทศในแอฟริกาจำนวนมากที่ไม่มีทรัพยากรที่คุณจะเอาได้เนี่ยปล่อยให้รบราฆ่าฟันกันอยู่อย่างนั้นไม่ได้สามารถแก้ปัญหาอะไรได้เลยเพราะนั้นในเรื่องการพูดถึงเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะอเมริกาเองเนี่ยอเมริกาไม่เคยรับอธิปไตยของประเทศอื่นนะให้มีความเท่าเทียมตัวนะเพราะฉะนั้นการที่ต่อไปนี้ประเทศไทยเนี่ยเวลาพูดถึงเรื่องการตอบแทนอเมริกันอะไรเนี่ยนะฮะเราก็คงต้องคุยกันอีกแบบนึงแล้วล่ะคนไทยก็คงต้องตั้งคำถามว่าตกลงคุณยังเป็นพิษกับประเทศไทยอยู่หรือเปล่าหรือคุณไม่ใช่ถ้าคุณไม่ใช่เราจะได้ปฏิบัติในอย่างที่มันไม่ใช่เป็นมิตรแต่ทั้งนี้ต้องเอาไม้ไผ่กระทุ้งรัฐบาลด้วยนะคะเพราะว่าทำให้เราอับอายเสียเกียรติยศคือฮิลลารีคลินตันมาที่เขมรกวักมือเรียกนายกให้มาคุยกันหน่อยดิมาคุยกับนักธุรกิจหน่อยที่บินไปเลยค่ะอย่างเงี้ยถามว่าเฮ้ยฉันไม่เต็มใจให้ผู้นำฉันทำแบบนี้นะคือรัฐบาลเองก็ต้องเห็นหัวคนไทยด้วยยิ่งกว่าเมืองขึ้นเลยใช่ค่ะพฤติกรรมเมืองขึ้นชัดๆเลยใช่อยากจะลาออกจากการเป็นประชากรก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนเพราะก็จะเจอเหมือนกันแหละครับเพียงแต่ว่าก็ภาวนาให้ประเทศไทยได้ด้วยรัฐบาลที่ดีในอนาคตนะครับแต่เรื่องราวเหล่านี้ทั้งหมดมันก็ยังมีอายุความใช่ไหมอาจารย์ครับยังไม่หมดอายุความมันไม่ได้หมายคุณทักษิณเข้าอเมริกาแล้วมันปลดล็อกหมดเลยไม่ครับการที่คุณทักษิณเข้าอเมริกาได้เนี่ยอธิปไตยของศาลไทยยังคงอยู่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะไปที่ไหนก็แล้วแต่เมื่อใดที่กลับมาอยู่ในเขตอำนาจศาลไทยก็ต้องเข้าคุกก็ต้องเข้าไปสู่เรือนจำแล้วก็คดีทั้งหลายที่ค้างอยู่ก็ต้องถูกดำเนินคดีแต่ผมยังอยากเห็นโฆษกศาลออกมาแถลงเรื่องนี้นะเพื่อพูดเรื่องนี้น้อยไม่ได้ไปตอบโต้อะไรแต่ว่าผมอยากให้โฆษกกระทรวงต่างประเทศออกมาตอบคนไทยซะก่อนว่าขณะนี้ทำอะไรอยู่ก่อนที่ไปถึงศาลนะกระทรวงต่างประเทศที่มีหน้าที่บังคับการในเรื่องนี้ไปให้พาสปอร์ตเขานะฮะไม่ติดตามเขาเนี่ยและเข้าสหรัฐอเมริกาได้เนี่ยนะกระทรวงต่างประเทศซึ่งเป็นกระทรวงการเมืองระหว่างประเทศโดยตรงเนี่ยควรจะออกมาตอบประชาชนก่อนนะที่จะแบบนี้ก็เข้าข่ายละเว้นอ่ะ157ใช่ต้องยื่นสอบค่ะซึ่งผมมองประเด็นนี้เป็นในอีกมุมหนึ่งว่าเราคาดหวังแล้วก็พึ่งพารัฐบาลไม่ได้เพราะรัฐบาลเป็นเครื่องมือของคุณทักษิณนะครับเป็นยิ่งกว่าหุ่นเชิดคือความเป็นนอมินีของรัฐบาลนี่ไม่ใช่นอมินีทักษิณอย่างเดียวนะเป็นนอมินีทำเนียบขาวนอมินีเขมรนอมินีของกลุ่มทุนข้ามชาติ แต่ต้องแยกระหว่างกลุ่มทุนคนอเมริกันนะครับ คนอเมริกันดีๆก็เยอะแยะเราต้องแยกระหว่างนักการเมืองชนชั้นในทุนอเมริกานะที่เห็นแก่ประโยชน์แล้วก็ไม่สนใจคำว่าประชาธิปไตยที่มาชนเป็นแค่ข้ออ้างนะครับเหมือนพม่าเขาถึงไม่ค่อยเขาถึงไม่สนใจอเมริกาช่วงหนึ่งอาจจะเพราะแรงกดดันอะไรนี่ผมไม่ทราบค่อยว่ากันเป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่เราควรจะสรุปบทเรียนและกลับไปที่ประเด็นอาจารย์ที่บอกว่ากระทรวงต่างประเทศมันต้องปฏิรูปโดยเฉพาะเราเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในกระแสโลกาภิวัตน์อย่างเต็มตัวเลยเปิดเสรีทุกด้านเนี่ยถ้ากระทรวงการต่างประเทศเป็นแค่พิธีการของทางการทูตของนักการเมืองอันตรายมากนี่วันนี้ไปถึงขั้นบอกเลยให้ทูตเนี่ยขายข้าวเป็นใช่ไหมฮะ คือผมไม่แน่ใจนะฮะ ถ้าความคิดไม่ปกป้องผลประโยชน์ประเทศชาติขายอะไรก็เจ๊งหมดอะคือพูดได้อยู่คนเดียวไม่ได้ขัดเจ๊งนะขายสถานทูตได้ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่อะฉะนั้นเราในประชาคมโลกเนี่ยจะต้องวางตัวแบบไหนอย่างไรตำแหน่งของเราในประชาคมโลกผมว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับพึ่งรัฐบาลนี่ไม่ได้หรอกเพราะสุดท้ายก็ไปตอบโจทย์เรื่องผลประโยชน์คุณทักษิณรัฐบาลในทุนกับสองประเทศเท่านั้นเองก็เราพึ่งนายกไม่ได้แล้วก็พึ่งรัฐบาลก็ยังไม่ได้อีกเพราะนายกบอกว่าเดี๋ยวจะไปถามกระทรวงพลังงานให้ดูแลค่าครองชีพนะคะคือเอาสองกระทรวงมารวมกันแล้วก็ยังงงๆอยู่ถามเรื่องน้ำมันตอบเรื่องก๊าซใช่ค่ะเหมือนถามไก่ตอบหมาเมื่อวานค่ะเอาอีกกรณีหนึ่งเรื่องการถอนประกันแกนนำแดงตกลงศาลอาญาท่านก็เลื่อนการตัดสินไปเป็นวันที่29พฤศจิกายนเอ๊ะหลายคนแอนได้ยินมาเมื่อสักครู่เนี่ยบอกว่านึกไว้แล้วว่าต้องเป็นแบบนี้เหรอคะผมนึกไปแล้วว่าคงไม่มีการถอนทำไมคะอาจารย์มันก็มีปัจจัยหลายตัวให้คิดนะฮะผมคิดว่าลองนั่งคิดกันดูพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าการยื่นคำขอถอนประกันแดงเนี่ยมันมีมาก่อนหน้านี้นานแล้วนะครับมีมาตั้งแต่หลังคำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญใหม่ความจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนที่อยากจะต้องรีบไต่สวนโดยเร็วเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าโดยหลักการแล้วถ้ามีพฤติการที่สอที่จะไปกระทำการในเกิดอันตรายเกิดขึ้นกับใครก็แล้วแต่ศาลต้องเร่งไต่สวนเพราะอะไรเพราะเป็นการปกป้องสิทธิของบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาได้รับผลกระทบจากการข่มขู่แทนที่จะมีการไต่สวนเร็วเนี่ยมาเริ่มไต่สวนเอาเนี่ยหลังสภาเปิดแล้วเนี่ย
ในความเห็นผมเนี่ยยังไงก็ทำอะไรไม่ได้ที่แรกนัดก่อนสภาเปิดแล้วขอเลื่อนมาครับโดยอ้างว่ามาเป็นชุดเดียวกันเลยถ้าอย่างนี้หมายว่าคนที่ข่มขู่ก็ในความเป็นจริงถ้าเป็นอีกแบบอาจจะตายไปแล้วก็ได้หลังจากที่เลื่อนมาอย่างนี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในความเห็นผมเนี่ยผมจึงเห็นอะไรรางๆว่าการที่ให้เลื่อนออกมาเนี่ยนะครับเลื่อนออกมาหลังจากสภาเปิดแล้วเนี่ยมันจะส่งผลให้บรรดาผู้ต้องหาหลายคนเนี่ยไม่สามารถดำเนินการไต่สวนได้นะเมื่อไม่สามารถดำเนินการไต่สวนได้เนี่ยก็หมายความว่าก็ไปรอแหละค่ะนะเอาสภาปิดนะพอถึงสภาปิดก็อาจจะมีเงื่อนไขอื่นเช่นสมัยวิสามันเกิดขึ้นหรือขยายเวลาการประชุมเกิดขึ้นก็ไม่สามารถทำอะไรได้ไปจนถึงช่วงเวลาหนึ่งกว่าจะเริ่มดำเนินการเปิดกระบวนการไต่สวนใหม่ได้ไปนานไปแล้วเงื่อนไขทั้งหลายที่ต้องไต่สวนขนาดนี้ก็หมดไปแล้วนะฮะขณะเดียวกันคนที่อยู่เนี่ยนะครับคนที่ไม่ใช่ส.ส.เองเนี่ยจริงๆพฤติการการไต่สวนเนี่ยมันใช้เวลาไม่นานหรอกนะฮะแล้วก็การสั่งประกันถอนประกันในที่ผ่านมาเมื่อศาลไต่สวนเสร็จศาลก็มักจะถอนประกันซึ่งใช้ระยะเวลาไม่นานนะก็หมายความว่าอาจจะเป็นวันรุ่งขึ้นหรือวันอะไรก็แล้วแต่ในการที่ดำเนินการเรื่องนี้นี่ปรากฏว่าทิ้งไปถึง22 23นะซึ่งใช้เวลาถึงเกือบ20วันในการสั่งพิจารณาการถอนประกันทั้งที่กระบวนการไต่สวนเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ไปว่ากันในกระบวนการของศาลกันเราเองนะฮะว่าศาลคิดอะไรกันแน่ๆนี่คือเราเองก็ให้ความเคารพกับศาลละแต่บางครั้งเนี่ยในเรื่องที่เกิดขึ้นบางทีเราก็คิดหนักกับเรื่องนี้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรครับใช่เราไม่สบายใจกับการที่คุณจะสั่งก็สั่งไปเลยเพราะว่าในการถอนประกันเนี่ยการให้เหตุผลคุณไม่ได้เขียนคำพิพากษาจนถึงขนาดคุณให้เหตุผลว่ามันมีเหตุในการละเมิดหลักประกันอย่างไรนะฮะแล้วก็ให้คำพิพากษามาจะใช้เวลา3วันผมก็คิดว่าอยู่ในเงื่อนไขที่พอรับได้ไปถึงวันที่22 23ประมาณ10กว่าวันซึ่งผมคิดว่ามันนานเกินสมควรไปนานจนถือว่ามีข้อสงสัยนะฮะในกระบวนการแสดงว่าคุณณัฐวุฒินี่ก็คงรู้สึกเหมือนอาจารย์ถึงกล้าพูดว่าจะเคารพศาลจะไม่ใช้เอกสิทธิ์คุ้มครองก่อนเดินทางเข้าศาลนะคะก็เห็นพูดกันแล้วแต่ทนายก็แถลงกันทันทีเลยไม่ใช่เหรอครับว่าขอใช้ความคุ้มกันคือเจ้าตัวบอกไม่ใช้อ่ะแต่ว่าทนายรีบบอกก่อนว่าใช้เนี่ยก็คือก็เอาคะแนนในหน้าสื่อแต่ว่าในความเป็นจริงในศาลซึ่งสื่อไม่ได้ตามเข้าไปก็เป็นอีกเรื่องนึงครับค่ะจริงจริงจริงทนายเป็นคนขอใช้กสิทธิ์นะใช่แต่นักธุรกิจสัมภาษณ์บอกไม่ใช้ไม่ใช่นี่คือความตลกตะแลงนะฮะคือผมเห็นด้วยอาจารย์คือผมฟังแล้วก็ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าทำไมมันเลื่อนแล้วเลื่อนอีกนะครับผมพูดตรงๆผมไม่ได้ไปคาดหวังว่ามันต้องออกมาอย่างไรอย่างหนึ่งแต่การที่เลื่อน1เลื่อน2เลื่อน3แล้วก็ไปแตกการเลื่อนเป็น28 29พฤษภาคมพฤศจิกายน5คนทั้งรู้อยู่แล้วอย่างอาจารย์ว่ากับ22คือด้วยความเคารพศาลครับผมไม่เข้าใจจริงๆคือข้อเท็จจริงเนี่ยมันมีคลิปมันชัดยิ่งกว่าชัดสั่งมาเถอะครับท่านไม่ถอนก็เคารพครับเรื่องไหมครับคุณจินารัตน์นึกจะออกใช่ไหมครับถ้าท่านจะถอนคือแค่นั้นเองมันคือมันเหมือนกลายเป็นคดีฟ้องร้องนะอาจารย์นึกไหมมันแค่คำร้องให้ถอนประกันมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องไต่สวนนานในทัศนะผมที่ผ่านมาก็คำร้องถอนประกันก็ไต่ตอนเช้าบ่ายก็ตัดตอนเย็นเลยสั่งตอนเย็นหรือผมก็สั่งวันรุ่งขึ้นคือแล้วประธานโทษครับการวางข้อกำหนดห้ามคนเสื้อแดงเข้าไปในอะไรแบบนี้นะครับผมคิดว่านี่มันผมไม่อยากจะคิดเลยแล้วก็ผมไม่อยากไปบอกว่านี่คือศาลท่านกำลังกังวลเรื่องประเด็นการเมืองมากจนไม่เป็นตัวของตัวเองอันนี้อันตรายนะครับไม่ใช่เรื่องแทรกแซงไม่แทรกแซงอะไรนะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามศาลไปกังวลเรื่องการเมืองมากไปจนหลักมันเป๋เนี่ยผมเป็นห่วงเพราะว่าคำพูดของเจ๋งดอกจิกในนี่แอนมันชัดมากครับในวิดีโอที่เขาไปเปิดกันนะครับถ้าขนาดนั้นมันไม่โดนนี่ผมก็เจ๋งดอกจิกถึงขั้นว่าจัดการเลยครับผมดูถ่ายทอดสดอยู่ครับคุณแอนครับผมพูดได้ยังไงผมทวิตเลยวันนั้นผมทวิตเตอร์เลยว่าเจ๋งดอกจิกมาขึ้นเวทีพันธมิตรปี49กับพี่ดีดอกมะดันพอลงมาจากเวทีปุ๊บลุงจำลองบอกผมเลยโทรมาสั่งมาเลยเสื้อสายห้ามคนนี้ขึ้นอีกหยาบมากหลังจากนั้นก็มาได้แค่หลังเวทีแล้วก็หายไปลงเลือกตั้งช่วงโหวตโนสมัยที่ประชาธิปัตย์ไม่รู้จำได้ไหมเขาไปลงพรรคเล็กไง
ที่ธรรมรัตน์โดนเจ๋งไปโดนที่ไปลงที่นครนะผมไม่เข้าใจว่าได้700 800คะแนนมั้งนะครับแล้วหลังจากนั้นตอนที่ทำเนียบ153วันเจ๋งก็มากับจากพันธมิตรอเมริกากลุ่มหนึ่งเจ๋งพามามาหาผมจะขอไปเวทีผมบอกกล่าวห้ามเข้าห้ามหมอนี่เข้าไปนะให้อยู่ได้แค่นั้นอ่ะอ๋อนี่เพื่อนเก่าเจ๋งเนี่ยป้าเขาคือไปหลังเวทีกับพี่ดีดอกมาดานเขามาด้วยกันไงเราก็บอกโอ้โหแต่สุดท้ายเนี่ยคือเจ๋งนี่เขาแค่บี้ใบรายทางผมไม่ได้สนใจประเด็นเจ๋งไม่เจ๋งหรอกแต่ประเด็นก็คือว่าผมไม่เข้าใจว่าศาลท่านคิดอะไรอยู่ผมไม่เข้าใจจริงๆอาจารย์ครับคือผมมีคดีเยอะนะอาจารย์นะเข้าใจผมนะครับผมก็เป็นนักคุณจิรัตน์เข้าใจผมนะครับเข้าใจค่ะผมเป็นนักกฎหมายเนี่ยผมเห็นกระบวนการในการสั่งเรื่องประกันของคนเสื้อแดงเนี่ยมันมีขั้นตอนที่ยุ่งมากมากเกินปกติมันแตกไปเรื่อยๆอาจารย์เนี่ยใช่ไหมแล้วมันแตก 2.1 เป็น 1.2.1.2 พี่แอนเนี่ยใช่ไหมเฮ้ยผมอย่างวันนี้มันไม่มีความจำเป็นจะต้องแตกเพราะว่าผมงงมากเพราะว่าอะไรการเคลื่อนไหวก็มีแต่มวลชนคนเสื้อแดงอย่างเดียวไม่มีฝ่ายตรงข้ามไปปะทะไม่มีใครไปโต้แย้งก็มีแต่มวลชนคนเสื้อแดงแล้วก็ส่วนใหญ่เองก็มีการกระทำอยู่นอกศาลนะฮะก็เป็นความกังวลแหละเป็นความกังวลก็รบกวนการทำงานของศาลแต่ว่ามันเป็นเรื่องของกระบวนการของศาลน่ะทำไมศาลต้องไปเพิ่มขั้นตอนกระบวนการจนกระทั่งมันเป็นเรื่องวุ่นวายยุ่งยากไปหมดนะแล้วแตกขั้นตอนเลื่อนวันนัดวันอะไรต่ออะไรไปมากมายจนกระทั่งมันเลยเวลาไปหลายๆอย่างนะจริงๆเรื่องนี้มันควรจะสั่งตั้งแต่ก่อนมีการประชุมสภาด้วยซ้ำไปนะเพราะว่าผู้ร้องเองเขาก็รู้แหละว่าถ้าไปสั่งในตอนสมัยสภาเนี่ยฮะมีสมัยประชุมเนี่ยคนเหล่านี้ก็จะต้องออกมาทำหน้าที่ซึ่งถึงแม้ว่าจะสั่งในนอกสมัยประชุมนะแต่เวลาเปิดก็ต้องปล่อยตัวอยู่ดีแต่ว่ามันก็เป็นอันนึงที่ตอบได้ว่ามีการถอนประกันหรือไม่ถอนประกันที่ชัดเจนอย่างแน่นอนมันทำให้คนเสื้อแดงบางส่วนเชื่อว่าการที่ศาลท่านถอยแล้วถอยอีกถอยแล้วเป็นเพราะแรงกดดันของเขายิ่งมั่นอกมั่นใจมากขึ้นถ้าท่านศาลฟังอยู่ผมว่านี่มันฝ่ายนู้นไปตีความอย่างนี้จริงๆก็ประกาศชัยชนะนะครับกดดันเมื่อไหร่นี่วันที่23ที่คุณจตุพรถูกเลือกเขาก็ประกาศชัยชนะครับ22สิงหาก็มาอีกแล้วเยอะกว่าเดิมครับผมไม่รู้ข้อกำหนดศาลจะออกเพิ่มเป็น20ข้อผมไม่ทราบแต่ว่าผมไม่รู้มันตอบโจทย์อะไรอ่ะมันสร้างปัญหาซับซ้อนขึ้นอย่างที่อาจารย์ว่าไม่สั่งถอนก็ไม่สั่งถอนนะครับก็ไม่สั่งถอนก็จบผมก็แค่นั้นเองมันไม่ได้มีอะไรก็อย่างดีเราก็มาบ่นกันพักหนึ่งแล้วเราสู้กันศาลกับพันธมิตรไม่มีอะไรพันธมิตรไม่มีอะไรอยู่แล้วเคารพศาลไม่คิดหนีครับท่านตัดสินยังไงเราก็เคารพอาจจะงุนงิดนิดหน่อยค่าเครื่องบินมันแพงพี่แอนไปเขมรก็ไม่ได้พวกเรานะไม่ได้เงินไปไม่ได้เด็ดขาดนี่ก็ไม่ได้ยังไม่ได้กลับนะครับไปเขมรเนี่ยเราก็ได้แต่งุนงิดงุนง่านะคะบ่นกันไปบ่นกันมาแต่ก็ยอมรับแหละท่านตัดสินออกมาอย่างไรแต่เรื่องนี้เนี่ยแอนว่ามันน่าจะเป็นประเด็นที่อาจจะต้องมีการพูดคุยกันในแวดวงผู้พิพากษาด้วยกันเองหรือเปล่าอาจารย์ผมคิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นสตั๊ดดี้สำหรับสารยุติธรรมที่ต้องกลับไปดูนะฮะว่าทำไมมันกรณีแบบนี้เคยเกิดไหมอาจารย์ผมไม่เคยเห็นผมไม่เคยเห็นผมไม่เคยเห็นเลยแล้วผมคิดว่าสารเองควรจะไปทำสตั๊ดดี้ทำไปการศึกษาใช่ว่าทำไมถึงเกิดสภาพของการเกิดอะไรขึ้นกับกระบวนการสั่งคดีของการถอนประกันสนใจคือถ้ามันจบไปผมคิดว่าหลายคนก็เคารพแต่ว่าพอมันยุ่งยากซับซ้อนคนก็ต้องตั้งคำถามแล้วมันมีอะไรทำไมถึงจะต้องวุ่นวายอะไรขนาดนี้จริงๆถ้าโฆษกศาลออกมาตอบซะหน่อยก็จะดีนะจะได้รู้ว่าทำไมมันถึงยุ่งนักวันนี้มันก็ไม่ชัดนะเนาะที่เลื่อนไปผมการเลื่อนไปก็ไม่ชัดเลื่อนไป22ก็ไกลผมงงมันไกลผมก็กวักมันไกลไปตอนแรกผมว่าบ่าย2รู้เรื่องเลยนะวันนี้นะนัดบ่าย2เพื่อจะบอกว่าจะเลื่อนไปวันนี้ผมว่าเนี่ยผมคิดในใจของผมว่าไม่มีผมเห็นกระบวนการมันยุ่งมาตั้งนานแล้วผมคิดว่าคงจะไม่สั่งในวันนี้งั้นต่อไป29ก็ยังไม่แน่ว่าจะมีหรือเปล่า22ก่อนแล้วก็29แล้ว29พฤศจิกายนอุ๊ยอีกนาน29ไม่ต้องไปคิดแล้วฮะก็ไม่รู้รัฐบาลจะอยู่หรือเปล่า22อ้าวเหรอโอ้โหเดี๋ยวน้ำท่วมมาอีกแล้วทำเนียบเจ๊งแล้วรออะไรขนาดนู้นนี่มั่นใจมากเลยพูดแบบมั่นใจมากค่ะอีกเรื่องนึงเรื่องศาลเหมือนกันนะคะซึ่งก็ทำให้สังคมไทยได้เรียนรู้แล้วก็แอนว่าได้ความรู้สึกดีๆกลับมาเหมือนกันนะคะอาจารย์เรื่องการอ่านคำพิพากษาของศาลจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันก่อนนี้นะคะกรณีที่ทักษิณเป็นโจทยื่นฟ้องคุณสนธิลิ้มทองกุลกับพวกรวม8คน เรื่องว่าหมิ่นประมาทว่าทักษิณ อยากเป็นประธานาธิบดีอะไรทำนองนี้นะคะล้มล้างแล้วก็ก้าวล่วงจากช่วงสถาบันปรากฏว่าคำพิพากษาของศาลออกมานี่โอ้โหอ่านแล้วต้อง
ุณผู้ชมที่ฟังรายการหรือดู ASTV เนี่ยคงได้ยินได้ฟังแต่ดูช่องอื่นอาจจะได้ยินคำว่ายกฟ้องแล้วจบเหมือนง่ายไปค่ะง่ายไปแอนถามทั้งสองท่านความรู้สึกจากคำพิพากษาของศาลจังหวัดปทุมธานีเนี่ยสังคมได้ประโยชน์ผมเล่าก่อนผมเล่าให้ฟังอยู่ในบรรยากาศนะไปกับไปด้วยไปด้วยผมจำเลยที่6 5บวก1แล้วก็บวกไทเดย์2คนเป็น8นะครับช่วงของพารากราฟ 3-4 พารากราฟแรกเนี่ยศาลท่านก็พูดทำนองว่าข้อกล่าวหาของเราในแถลงการที่พูดถึงการหมิ่นสถาบันพูดถึงความพยายามจะแก้รัฐธรรมนูญหมวดพระมหากษัตริย์พูดถึงการสถาปนาระบอบประชาธิปไตยพูดถึงการซื้อเสียงเข้ามาแล้วก็สร้างรัฐบาลหุ่นเชิดเพื่อฟอกผิดตัวเองออกกฎหมายปองดองอะไรพวกนี้นะครับศาลท่านบอกถ้อยความเหล่านี้เนี่ยมันก็เข้าข่ายหมิ่นประมาทนะใช่ไหมฮะแต่ท่านมาแต่ด้วยพยานหลักฐานของทนายฝั่งจำเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคำสัมภาษณ์คุณทักษิณที่ต่างประเทศคือต้องขอบคุณทางพิสุวัตรพี่นิติธรด้วยนะครับที่ทำคดีมานี่ช่วยกันหลักฐานแน่นมากศาลท่านก็เห็นว่ามันมีมูลหมดประเด็นที่เราบอกว่าเป็นข้อกล่าวหาลมๆแรงๆนะหมิ่นสถาบันอยากเป็นประธานดีคนแรกซื้อเสียงเข้ามาสร้างรัฐบาลหุ่นเชิดจะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อตัวเองศาลท่านบอกเลยมีมูลแล้วที่ชัดที่สุดตั้งแต่ขึ้นศาลที่โดนคุณทักษิณฟ้องมาก่อนหน้านี้ที่8ริ้วฉะเชิงเทราเราก็ชนะแต่เป็นแถลงการณ์คนละฉบับคือเขาไปฟ้องที่ฟ้องแถลงการณ์ทุกฉบับทุกฉบับครับแต่แยกจังหวัดชัยภูมิฉบับ1ปทุมธานีฉบับ1ฉะเชิงเทราฉบับ1ขอรวมไม่ได้เพราะมันคนละฉบับนะครับพิสุวัตรพยายามจะรวมคดีแล้วเข้าส่วนกลางแต่ไม่ได้นะครับฉะเชิงเทราก็พูดแต่ว่ายืนยันเฉพาะเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนแล้วก็คุณทักษิณเป็นบุคคลสาธารณะเป็นนายกประชาชนต้องวิจารณ์แต่ศาลที่ปทุมนะอาจารย์นะพี่อาจารย์พารากราฟ 1ท่านพูดชัดเลยว่าการสืบพยานน่ะฝั่งโจทย์ไม่เคยมาศาลท่านอ่านนะไม่เคยมาศาลให้แต่เพียงทนายมาย่อมหมายความว่าพยานของฝ่ายโจทย์เป็นเพียงพยานบอกเล่าย่อมถูกเคลือบแคลงสงสัยแล้วขาดน้ำหนักฉะนั้นย่อมหมายความว่าคำให้การของฝ่ายจำเลยหรือพยานฝ่ายจำเลยมีน้ำหนักน่าเชื่อถือมากกว่าก็คือคุณไม่มาศาลน่ะให้ทนายไม่เคยมาเลยคุณไม่เคยมาแสดงความถูกต้องเสียหายของตนแล้วศาลท่านบอกการที่คุณไม่มาศาลนี่ทำให้ฝ่ายจำเลยคือฝ่ายพวกเราเสียโอกาสที่จะได้ซักค้านให้เกิดความกระจ่างว่าหมิ่นประมาทตรงไหนอย่างไรตรงไหนไม่จริงอะไรยังไงชัดเจนมากผมก็เลยว่านี่เป็นครั้งแรกที่ศาลที่ปทุมธานีท่านเขียนไว้ชัดมากนะครับว่าคุณไม่มาศาลเนี่ยมันจบแล้วผมว่ามันอาจจะเป็นบรรทัดฐานให้คดีอื่นด้วยนะนะครับที่คุณทักษิณไปใช้ศาลแกล้งคนอื่นเนี่ยยังเป็นไม่ได้ยังเป็นไม่ได้ต้องมีการแต่อันนี้เราก็ถือว่าแต่ว่าการเผยแพร่แบบนี้มันทำให้มีแรงกระเพื่อมสำหรับศาลที่จะพิจารณาในคดีต่างๆพอเสร็จปุ๊บผมก็เดินมาแซวในกลุ่มแกนนำผมก็บอกอาจารย์สมเกียรติลุงจำลองลุงเนี่ยผมอ่านแล้วชัดเจนมากกว่าคำวินิจฉัยกลางศาลรัฐธรรมนูญอีกนะอาจารย์สมเกียรติกับพี่ว่าหัวเราะชัดเจนกว่าคำวินิจฉัยกลางศาลรัฐธรรมนูญมีเรื่องสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญด้วยเขียนไว้ชัดเลยนะครับคืออ่านแล้วไม่งงอ่านแล้วไม่งงอ่านแล้วไม่งงชัดเจนมากชัดเจนกว่าคำวินิจฉัยกลางศาลรัฐธรรมนูญครับน่าจะส่งให้คุณเฉลิมมาก็ศาลมีอยู่แต่นิดเดียวพี่อันบรรยากาศผมต้องขอบคุณพี่น้องพันธมิตรที่ปทุมนะผมไม่ใช่พี่อันคือข่าวไม่ได้บอกว่าเราจะไปขึ้นศาลตัดสินวันนั้นเราไปเงียบๆกันแล้วปทุมธานีก็ทราบกันอยู่ว่าเป็นจังหวัดที่ผมไปผมก็ต้องมีคนไปต้องไปเป็นพิเศษต้องมีพิเศษไปถึงอาจารย์นะเดินทงไปคนเดียวนะคนห้องบัลลังก์นี้บัลลังก์นู้นบัลลังก์ติดไป 3-4 บัลลังก์ติดเราหมดเนี่ยพันธมิตรหมดครับมาถ่ายรูปกันนำกันหมดเลยผมงงเลยเฮ้ยนี่ผมมาผิดจังหวัดหรือเปล่าเนี่ยเพราะผมเคยหลงไปมีนบุรีครั้งหนึ่งไงเขานัดปทุมแต่ผมไปมีนบุรีสารอนหนึ่งชั่วโมงขึ้นงงขึ้นสารบ่อยใช่ค่ะก็อบอุ่นนะครับครับอบอุ่นมากค่ะสารในคำพิพากษานะคะแอนขออนุญาตนะคะอ่านให้คุณผู้ชมทางบ้านฟังนิดนึงสารตรวจอ่านดูแล้วทราบว่าโจทย์ให้สัมภาษณ์พาดพิงและล่วงละเมิดสถาบันเบื้องสูงอย่างรุนแรงและเป็นคำพูดที่ไม่เหมาะสมชี้ให้เห็นจุดประสงค์ที่แท้จริงของโจทย์ในการเคลื่อนไหวทางการเมืองช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยมีข่าวว่าเหล่าทัพออกมาชี้แจงให้ผู้ใต้บังคับบัญชาระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ข้อเท็จจริงตามข่าวสารดังกล่าวจึงมีมูลเหตุให้น่าเชื่อไปได้ว่าโจทย์มีพฤติกรรมดังกล่าวจริง
ชัดเจนตอกย้ำว่าที่เราพูดจาปราศัยแถลงการกันมา5 6 7ปีเนี่ยครับตั้งแต่ปรากฏการณ์สนธิปลายปี48เป็นพันธมิตรต้นปี49นะยืนยันด้วยคำพิพากษาเอาชั้นต้นนะฮะแต่ว่าก็สู้กันอีกสามต่อไปสู้กันไปนะครับอย่างน้อยแต่ว่าถ้าพูดกันในเชิงวิชาการนะคุยในเชิงวิชาการผมคิดว่าศาลคดีที่ปทุมธานีก็วางหลักการสำคัญในเรื่องของสิทธิเสรีภาพบางเรื่องในทางวิชาการชัดนะฮะยกตัวอย่างเช่นกรณีของเรื่องของมาตรา35เรื่องของสิทธิของบุคคลในชื่อเสียงที่เรียกว่า right to privacy เนี่ยหรือสิทธิความเป็นส่วนตัวเนี่ยคือในทางวิชาการเนี่ยเราถือหลักอันหนึ่งว่าในเรื่องของสิทธิตัวนี้เนี่ยมันได้รับการคุ้มครองและใครจะไปแตะต้องไม่ได้การไปพูดถึงเรื่องส่วนตัวเขาเรื่องที่กระทบเกียรติยศชื่อเสียงเขาเรื่องในครอบครัวเขาเนี่ยหรือกระทำการละเมิดใดๆมันโดยหลักทำไม่ได้เลยนะหมายความว่าเรื่องส่วนตัวของใครก็เป็นของมันไปยุ่งไม่ได้ทีนี้ในเงื่อนไขเนี่ยนะครับมันมีข้อยกเว้นของการพูดเรื่องนี้ก็คือเรื่องของการกล่าวเพื่อประโยชน์สาธารณะนะฮะเพราะนั้นในบทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญาก็ดีในบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งก็ดีเนี่ยก็จึงวางหลักการเรื่องของความผิดฐานหมิ่นประมาทว่าในกรณีที่พูดแล้วเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมไม่ถือว่าเป็นความผิดนะฮะไม่ถือว่าเป็นความผิดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ศาลวางตรงนี้เนี่ยในแง่ของเนื้อหาของหลักการตามเรื่องสิทธิและเสรีภาพเนี่ยต้องถือว่าสมบูรณ์แบบตามหลักวิชาการนะฮะส่วนในการพิจารณาชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานอันนั้นศาลก็ใช้ดุลพินิจนะฮะในการให้ความเป็นธรรมผมถือว่าในการรับฟังข้อเท็จจริงทั้งสองฝ่ายเนี่ยและในเมื่อศาลไม่ได้ข้อเท็จจริงจากฝ่ายหนึ่งนะก็เป็นเรื่องธรรมดาที่คนฟ้องไม่ให้มาให้ข้อจริงศาลก็ถือว่าคุณกล่าวอ้างเลื่อนลอยโดยไม่มีพยานหลักฐานไม่มีอะไรยืนยันความเสียหายของตัวเองก็ไม่มาเพราะฉะนั้นศาลก็โดยหลักการในที่นี้ถ้ายังสั่งลงโทษจำเลยในเรื่องนี้โดยที่โจทก์ไม่มาให้การเนี่ยนะฮะไม่มาแสดงว่าตนมีความเสียหายจากคำพูดอย่างไรเนี่ยผมคิดว่ามันไม่มีความเป็นธรรมเกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมอ่ะเพราะว่าอีกฝ่ายเขาเสียโอกาสในการต่อสู้คดีนะเป็นการต่อสู้คดีนี่อันนี้พูดถึงคดีอีกหลายคดีที่คุณทักษิณไปฟ้องใครอีกหลายคนแล้วไม่มานะฮะผมคิดว่าศาลเองในหลายๆศาลก็ควรจะกลับมาพิจารณาเรื่องนี้ถูกต้องครับนะฮะในวงการศาลเองก็ต้องคุยกันว่าจะทำอย่างไรจริงผมนี่มีประเด็นอยู่ในใจที่ผมคิดอยู่ตลอดเวลาว่าการต่อสู้คดีมันต้องแฟร์ต่างฝ่ายต้องมาให้ปากคำให้โอกาสเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่รับฟ้องโดยตัวคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยอมมาศาลเลยหรือการรับฟ้องโดยที่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้อยู่เมืองไทยเลยแล้วก็ทำการฟ้องเขาเพื่อเอาเปรียบในทางคดีแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยผมว่าเป็นการต่อสู้คดีที่ไม่เป็นธรรมแต่ผมว่าศาลเนี่ยน่าจะต้องพิจารณาแล้วในกระบวนการนิติบัญญัติเองก็ต้องพิจารณาเรื่องเหล่านี้เหมือนกันในอนาคตว่าฟ้องโดยตัวไม่มาในคดีเนี่ยมันควรหรือไม่นะฮะแล้วก็ข้อสำคัญในเรื่องการมอบอำนาจทั้งหลายเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ในวงการกฎหมายก็ตั้งคำถามกันมานานแล้วว่าการมอบอำนาจในการฟ้องคดีนะมอบไปแล้วถึงเวลาศาลยกฟ้องขึ้นมาอีกฝ่ายจะฟ้องว่าฟ้องเท็จเนี่ยมันมีคำพิพากษาเก่าๆบอกว่ามันไม่ไปถึงตัวผู้ฟ้องซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้ก็ไม่เป็นธรรมเหมือนกันซึ่งอาจจะต้องมาคุยกันให้ชัดเพราะว่ามีคนอาศัยคำพิพากษาอันนั้นหาประโยชน์เอาเปรียบในชั้นคดีอยู่ตลอดเวลาอยู่เหมือนกันนะซึ่งจะต้องมีการแก้ไขกันในอนาคตให้เกิดความเป็นธรรมส่วนที่ศาลวางหลักการเรื่องมาตรา69ก็ดีที่เรื่องสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญความจริงก็ไม่ใช่ศาลแรกนะแล้วก็ไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญเป็นศาลแรกเป็นศาลเท่าที่จำได้คือศาลสงขลาเคยวางเรื่องกรณีฉีกบัตรนะครับเมื่อประมาณปี2519ฮะนะที่ฉีกบัตรแล้วก็ศาลก็วางว่าเป็นเรื่องของการใช้สิทธิพิทักษ์สิทธิที่จะต่อต้านโดยสันติวิธีซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญตามมาตรา69เพราะนั้นผมคิดว่าในแง่ของการใช้รัฐธรรมนูญมาตรา69 68เนี่ยมันก็มีกระบวนการในการใช้ในอดีตที่ผ่านมาเหมือนกันไม่ใช่ว่ามันไม่เคยเกิดเพียงแต่ว่าพอเป็นศาลรัฐธรรมนูญเท่านั้นแหละก็เลยเกิดมันโด่งดังในยุคใช่ใช่คำพิพากษานะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่าในคำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญเองก็วางหลักหลายเรื่องไว้ค่อนข้างใช้ได้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการรับคดีในเรื่องของมาตรา68เนี่ยผมถือว่าเป็นคำพิพากษาที่
ที่ถือว่าผมรับได้ส่วนในเรื่องอื่นเนี่ยมันก็มีความคุมเครือที่คนจะเข้าใจก็ไม่เป็นไรเพราะว่าสุดท้ายคือยกฟ้องเหมือนกันแต่ว่าต้องถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ของการพิพากษาคดีที่ดีอันหนึ่งก็คือว่าไม่มีใครเจ็บช้ำจากคำพิพากษาเกิดขึ้นเลยแม้แต่รายเดียว งั้นเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาดูโครงการจำนำข้าวที่แหมเป็นปัญหามากแต่รัฐบาลยังยืนกระต่ายขาเดียวว่าไม่เสียหายยังไงก็ต้องทำต่อแล้วก็ไฟใต้ด้วยสักครู่เดียวค่ะ